ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนะครับหนึ่งบางมีนในรายการหนึ่งศรัทธานะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราได้เดินทางมาอยู่ที่วัดบ้านไร่พูดถึงวัดบ้านไร่หลายคนก็คงรู้กันนะครับว่าวัดนี้คือวัดของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับตอนนี้ผมอยู่กับสามท่านนะครับเดี๋ยวผมก่อนอื่นสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับครับให้แต่ละท่านแนะนำตัวครับท่านผู้ชมสักนิดครับครับสวัสดีครับผมสนองอดีตการนะฮะวิทยาวัชกรในการการวัดบ้านไร่ครับครับหรือเรียกว่าพี่แดงครับครับท่านครับครับผมมานิดพงศ์บุญทศประชาสัมพันธ์วัดบ้านไร่ครับครับพี่นิดนะครับครับผมชมเริงกฤตชุมเนินครับกรรมการวัดบ้านไร่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าตอนนี้นะครับทางคณะกรรมการโดยเฉพาะพี่แดงนะครับกำลังจะมีโครงการนะครับในการสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งสอบถามท่านพี่แดงแล้วกันว่าโครงการนี้นะครับหลวงพ่อคูณองค์ขนาดไหนยังไงขนาดหน้าตักกว้าง19เมตรสูง21เมตรนะครับอันนี้ไม่ได้บอกหวยนะครับท่านผู้ชม19กับ27ใช่ครับก็คือมหาศาลมโหฬารมากครับโครงการนี้ตอนนี้ดำเนินการไปถึงตรงไหนครับตอนนี้ดำเนินการไปถึงเมื่อวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยฮะเราได้ทำพิธีมีฟองรองครับนะฮะในส่วนขององค์พ่อนะครับเป็นวาระที่วาระที่1ครับผมเอส่วนไหนไปก่อนจะเป็นชิ้นส่วนครับเป็นชิ้นส่วนครับแยกเป็นชิ้นๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาประกอบใช่ฮะใช่ฮะตอนนี้ที่เทไปแล้วนี่เทอะไรไปแล้วมันจะเป็นชิ้นส่วนแล้วก็เป็นชนวนนะชนวนสามชนวนสามครับตรงนี้พี่แดงมีอะไรที่ให้กับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะมาร่วมสร้างบ้างโครงการเราก็ต้องอาศัยแรงศรัทธาจากคณะศิษยานุศิษย์นะครับครับผมคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะร่วมสมทบนะฮะสร้างองค์ใหญ่นะครับการบูชาเช่าบูชาเราสร้างเป็นพระองค์นี่ครับท่านผู้ชมครับที่ผมเกิดทั้งหมดนี่คือเรื่องของเรื่องคือผมจะโชว์นะครับนี่อันนี้เป็นพระผงนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับอยู่ที่บนสารนะครับที่บรรจุสร้างออกมาเป็นพระรุ่นนี้พระรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นอะไรครับพี่รวยทั้งแผ่นดินรวยทั้งแผ่นดินให้ทั้ง3ท่านนะครับบอกว่าบนสารที่บรรจุสร้างพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างเส้นเกศาของท่านนะเคยมีปฏิกรรมเกี่ยวกับเส้นเกศาเนี่ยให้พี่แดงพูดกับท่านผู้ชมก็จริงๆก็ไม่คาดหวังว่าจะได้เจอนะครับวันนั้นบังเอิญเข้าไปนะเข้าไปก็ไปสังเกตดูที่พบครับที่เส้นเกศาของท่านนะฮะก็ปรากฏว่าเส้นเกศาเนี่ยมันถูกปอกรูขึ้นมาครับเป็นคุณครูเลยครับลูกของพ่อเหมือนกับใครพื้นสารกันเองสารกันเองเลยครับแล้วเขาคงสภาพนั้นไหมหรือว่าสักวันก็สลับก็อีกวันรุ่งขึ้นครับก็เป็นปกติครับนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดปฏิหารนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับที่ผสมอยู่ในมวลสารครับแล้วในส่วนของพี่นิดกับพี่เลิศครับที่รู้ว่ามีมวลสารต่างๆมีอะไรอยู่บ้างก็จะมีจีวรครับแล้วก็จะมีที่ทูบครับที่ทูบนี่คือหลวงพ่อที่ที่ฟังคนธรรมเนี่ยหลวงพ่อจะมาจุดทูบก่อนคนที่จะประกอบพิธีจุดทูบจุดเทียนครับครับคือท่านจะมาบอกเราเช่นครูบาอาจารย์ครับถ้าเอาที่ทูบตรงนี้ด้วยมีวอนของหลวงพ่อที่ของหลวงพ่อแล้วที่พี่เลิศรู้มามีอะไรครับก็มีข้าวต้นบาทโอ้ข้าวต้นบาทข้าวต้นบาทแล้วก็เป็นพระที่ว่าสร้างสมัยที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็เอามาเป็นมวลสารอ๋อก็คือผงมวลสารเก่าที่เอาจากพระที่หลวงพ่อสร้างแล้วเกิดแตกหักถูกไหมแล้วก็เอามาบดเป็นมวลสารนะครับนั่นคือของที่อยู่ในนี้นะครับแล้วได้ข่าวว่ามีมวลสารเก่าที่หลวงพ่อเขาเรียกว่าปลูกเสกเอาไว้เราก็มาผสมด้วยใช่ไหมครับผมเชื่อว่านะครับใครที่ได้บูชารุ่นนี้ไปเนี่ยนะครับปาฏิหาริย์เกิดแน่ๆเพราะว่ามีสิ่งที่เป็นมงคลนะครับอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราสร้างทั้งหมดกี่พิมพ์ครับพี่รุ่นนี้มี2 พิมพ์ครับเป็นยังไงบ้างครับก็รุ่นนี้จะเป็นการเพ้นเป็นหน้าทองคำอ๋อทองคำเป็นหน้าทองเป็นหน้าครับและอีกรุ่นนึงล่ะครับรุ่นก็ไม่ได้เห็นอ๋อก็คือพูดง่ายเป็นพิมพ์เดียวนี่แหละนะแต่ว่ามี2ลักษณะนะครับก็คือเพ้นทองกับไม่เพ้นนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับก็
ตามนะครับแล้วก็ติดต่อตามช่องทางต่างๆนะครับที่จะสามารถบูชาได้ซึ่งตอนนี้นะครับก็ขนาดนะครับยังไม่ทันเผยแพร่อะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมที่ติดตามก็อย่าลืมนะครับติดตามเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีบูชานะครับและนอกจากว่าบทพรุ่งนี้เนี่ยนะครับยังมีอะไรอีกนะครับที่จะมีรูปหล่อองเล็กนะฮะองเล็กเหมือนองค์ต้นแบบเหมือนองค์ต้นแบบที่มีย่อลงมาย่อเป็น3นิ้ว3นิ้ว5นิ้ว5นิ้ว9นิ้ว9นิ้วนะครับเป็นรูปเดียวกันกับที่จะสร้างองค์ใหญ่ใช่ครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนี่คือถ้าเกิดว่าใครได้รับไปเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้สมล้นเหลือล้นแรงมากนะครับสำหรับสาธุชนนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็อยากที่จะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อไว้บูชานะครับก่อนจะจบในตอนนี้ให้พี่แดงพูดกับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับในเรื่องของพระรุ่นนี้นะครับว่าสรรพคุณหรือว่าพุทธคุณต่างๆที่ผู้ที่ได้รับบูชาไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ใครสนใจจะติดตามได้ที่ไหนครับครับครับผมก็เชิญชวนนะฮะคณะศิษยานุศิษย์ร่วมบูชานะครับได้ที่วัดบ้านไร่ครับครับผมก็จะมีทั้งพุทธคุณสังฆคุณนะฮะอยู่ในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับครับผมถือว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับท่านใดสนใจก็สั่งจองได้ที่วัดบ้านไร่ในตรงนะครับครับช่วงต่อไปเราจะพาเดินไปยังจุดต่างๆนะครับเดี๋ยวให้กับท่านฟังท่านผู้ชมที่ติดตามได้ดูด้วยนะครับว่ามีอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ขอบคุณก่อนนะครับท่านอาจารย์นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปเดินชมกันครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่รูปแบบนะครับในการที่จะสร้างองค์หลวงคูณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังอยู่กับพระยาวัจกรนะครับแล้วกรรมการวัดนะครับก็คือพี่แดงกับพี่นิดนะครับโครงการนี้นะครับทุนทรัพย์ต่างๆที่จะรูปสร้างต้องบอกก่อนนะครับว่าทางวัดไม่มีรายได้อะไรต่างๆใดๆทั้งสิ้นนะครับรายได้มาจากที่เราจะร่วมกันสร้างนี้ทั้งหมดนะครับผมประทับใจอยู่เรื่องนึงตอนที่พี่มณิษฐ์เล่าให้ฟังนะครับว่าปัจจัยต่างๆที่สาธุชนหลั่งไหลกันนำมามอบให้กับหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับหลวงพ่อคูณจัดการในเรื่องของปัจจัยอย่างนั้นอยู่ครับพี่ปัจจัยที่หลวงพ่อได้รับมาครับก็ยังมีหลายท่านนะครับที่ยังสงสัยว่าวัดบ้านไร่เนี่ยมีเงินมากครับแต่จริงๆแล้วไม่มีนะครับครับเพราะว่าปัจจัยที่คณะญาติโยมที่ได้นำมาบริจาคให้กับหลวงพ่อเนี่ยครับหลวงพ่อท่านไม่เคยเก็บกับกันพอได้มาท่านก็เอาไปสร้างไปทำหมดเลยครับท่านไม่เคยเก็บเลยฉะนั้นการก่อสร้างหลวงพ่อบุญองค์ใหญ่ก็จะต้องอาศัยแรงศรัทธาจากคณะญาติโยมครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลรุ่นนี้แหละครับรายได้จากวัตถุมงคลรุ่นนี้ที่จะนำมาสมทบทุนในการก่อสร้างและอีกส่วนหนึ่งก็คงจะได้จากสายทานศรัทธาจากสายบุญต่างๆที่เขาให้ความเคารพศรัทธาหลวงพ่อที่จะมาร่วมสร้างครับเพราะนั้นในเรื่องของพระชุดนี้ผมเชื่อว่านะครับหมดจากรุ่นนี้ไปเราหาแทบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามวลสารที่นำมาเนี่ยนะครับก็คือมวลสารที่ทางกรรมการทางวิทยาวิทยกรพี่แดงนะครับได้เก็บรวบรวมสะสมเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าหมดรุ่นนี้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ร่วมกันสร้างนะครับองค์ใหญ่องค์นี้นะครับอย่างที่พี่แดงบอกแล้วนะครับว่ามีฐานถึงเท่าไหร่นะครับพี่19เมตรคือฐานนี้ความกว้างมี19เมตรแล้วสูง27เมตรแต่องค์นี้เป็นรูปลักษณ์ของไม่ใช่ตัวจริงนะครับตัวจริงจะต้องถือหรือไม่ก็บอกในช่วงที่พี่ทั้งสองท่านอยู่ตอนที่หลวงพ่อยังอยู่เนี่ยนะครับเรื่องไม้กายสิทธิ์ตอนนั้นเคยมีปฏิหารอะไรเกี่ยวกับเรื่องของไม้กายสิทธิ์อะไรบ้างไหมครับก็มีครับโดยเฉพาะบางคนนี่หลวงพ่อจะตีเองจะโค้ดเองบางคนนี่ท่านจะโค้ดเป็นธรรมดาแต่ที่ท่านโค้ดเองเนี่ยคือคนนั้นต้องมีครบต้องมีอ๋อต้องมีข้อมีครบคือหลวงพ่อจะรู้เลยแหละว่าคนนี้มีข้อหลวงพ่อจะรู้ได้ด้วยญาติของท่านครับท่านจะรู้เลยพอท่านเดินเข้าไปเนี่ยคนไหนที่มีครบหรือฝันไม่ดีอะไรเนี่ยครับครับท่านจะตีเองครับเคยมีเรื่องราววันอีหังของพ่อบ้างครับประสบการณ์ในตรงของคนก็สังเกตที่บนราคาครับครับจะมีเขาเรียกซุ้มสมุนครับเมื่อก่อนเราก็เป็นช่างก่อสร้างครับครับชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นช่างก่อสร้างมาช่วยพ่อสร้างครับผมก็จะขึ้นไปเขาเรียกกองอุทาภูมิครับตรงยอดดูสมุนตรงนั้นครับก็วันนั้นบางมุมเป็นอย่างไรก็ได้ครับ
ครับครับก็พอดีไม่ก็เราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะเหตุอะไรเราครับไม่มาถึงเหมือนมีใครดึงอยู่ประมาณนั้นล่างนี่มันจะเบาค่อยๆล่วงลงมาซึ่งตกมาไม่เป็นไรก็ศีรษะก็ยังแบบบวมนิดหน่อยโน้ยนิดหน่อยตัวนั้นจะเป็นพวกลมสายหรือที่ตะขาบอ๋อมีพวกลมสายหรือที่ตะขาบด้วยพอสร้างเสร็จแล้วก็คือพระบาทที่เจ้าอยู่แล้วก็เรียนบ้านเรียนเมืองที่นั่นครับท่านก็มาประจุสายหรือที่ตะขาบก็บ้องหมายครับเป็นคนขึ้นไปรักสายหรือที่ตะขาบครับท่านก็คือเป็นครูธรรมพี่มากได้รับการเป็นท่านบอกว่าใครก็ห้ามคุณตายโอ้โหต้องเป็นไอ้แดงโอ้โหผมอยากเป็นพี่ที่เกิดมาแล้วถ้าถือว่าเป็นบุญของเราใช่ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ครับในขณะที่ผมกำลังพูดกับท่านผู้ชมเนี่ยผมยังรู้สึกใจเต้นใจจะออกมานอกตัวอยู่แล้วครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามวลสารนะครับที่นำมาสร้างพระชุดนี้นะครับรวมถึงสิ่งที่เนี่ยผมพูดไปเนี่ยขนหัวผมยังสแตนด์อัพอยู่เลยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมไม่เคยได้พบได้เห็นณต่อจากนี้ไปแน่ๆเพราะว่าท่านบรรยายไว้ก่อนนะครับพี่แดงครับพี่มณิษฐ์นะครับจะพาไปชมสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งไม่เคยเปิดเผยมาก่อนนะครับแล้วท่านผู้ชมจะได้เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเดี๋ยวเราไปพบกันครับขอบคุณพี่ทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ